เราจะไปพูดคุยกับอาจารย์หมอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากแอปพลิเคชันหมอดีที่จะมาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของชิคุนกุนยากันมากขึ้นสวัสดีค่ะอาจารย อาจารย์ค่ะแล้วสาเหตุจากโรคชิคุนกุนยาเกิดจากอะไรคะสำหรับโรคชิคุนกุนยานะครับก็เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเชื้อชิคุนกุนยาเลยนะครับซึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้นะครับจะมากับยุงลายนะครับทั้งยุงลายบ้านและยุงลายสวนนะครับเป็นพาหะนำโรคหลักส่วนมากโรคนี้นะครับก็จะพบในเมืองใหญ่นะครับหรือว่าชนบทนะครับจะพบมากในช่วงที่มีฤดูฝนนะครับช่วงที่มีน้ำขังนะครับที่ตัวยุงลายเนี่ยสามารถจะแพร่ระบาดโรคนี้ได้มากครับอยากให้อาจารย์ย้ำอีกสักครั้งค่ะว่าสาเหตุของโรคชิคุนกุนยาเกิดจากอะไรคะครับเชื้อนี้นะครับเป็นเชื้อที่มาจากยุงลายนะครับเป็นพาหะของโรคโดยยุงเนี่ยก็จะไปกัดนะครับคนที่มีเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาก่อนและนำเชื้อไวรัสนั้นนะครับเข้ามาในตัวของยุงแล้วก็ตัวยุงที่มีเชื้อไวรัสเนี่ยก็จะนำมาติดต่อกับผู้ที่ปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้ผู้ที่ปกติเนี่ยรับเชื้อนี้มาแล้วก็เกิดอาการของโรคได้ครับอาจารย์ขาแล้วอาการของโรคชิคุนกุนยาเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์สภาวะการของโรคชิคุนกุนยานะครับก็จะเป็นลักษณะของอาการที่คล้ายกับเชื้อไวรัสทั่วไปได้เลยก็คือจะมีไข้นะครับมักจะเป็นไข้สูงลอยแล้วก็เป็นไข้สูงที่ค่อนข้างเร็วนะครับในช่วง2วันแรกหลังจากนั้นก็จะมีผื่นตามตัวได้บ้างนะครับรวมถึงมีการตาแดงนะครับและที่สำคัญในเรื่องของโรคชิคุนกุนยานะครับก็จะมีเรื่องของปวดข้อนะครับได้มากนะครับผู้ป่วยเนี่ยมักจะมีการปวดข้อได้มากในบางรายเนี่ยพบว่าถ้าหากเป็นผู้ใหญ่นะครับที่อายุเยอะหลังจากหายจากโรคแล้วเนี่ยก็ยังสามารถมีอาการปวดข้อเรื้อรังตามมาได้อีกด้วยนะครับแล้วอาการของโรคชิคุนกุนยามีความแตกต่างจากโรคไข้เลือดออกอย่างไรคะทั้งสองโรคนี้นะครับมีลักษณะที่คล้ายกันอย่างหนึ่งคือ1 นะครับเป็นมียุงลายนะครับเป็นพันธุ์ประหารนำโรคอาการก็จะคล้ายๆกันนะครับคือมีไข้นะครับปวดเมื่อยตามตัวได้แต่ว่าโรคของชิคุนกุนยาเนี่ยอาการปวดข้อเนี่ยจะพบได้เด่นกว่าโรคยุงลายมากนะครับยุงลายก็จะไม่ค่อยปวดข้อแต่ว่าถ้าเป็นชิคุนกุนยาก็มีปวดข้อได้มากรวมถึงภาวะช็อกนะครับแล้วก็จะพบมากในโรคไข้เลือดออกมากกว่าเพราะว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยทำให้มีพลาสมานะครับไหลออกจากหลอดเลือดได้ครับมากกว่าโรคชิคุนกุนยาเนี่ยครับอาจารย์ขาแล้วการวินิจฉัยโรคชิคุนกุนยามีการวินิจฉัยอย่างไรคะแพทย์ก็จะเริ่มจากการซักประวัติก่อนนะครับกับผู้ป่วยว่ามีอาการที่เข้าได้หรือเปล่าก็คือเรื่องของอาการไข้นะครับอาการปวดเมื่อยตามตัวโดยเฉพาะอาการปวดข้อที่เด่นนะครับหลังจากนั้นแพทย์ก็จะถ้าหากสงสัยในโรคของชิคุนกุนยาแล้วก็จะทำการส่งตรวจเลือดเพิ่มเติมนะครับหาเชื้อของชิคุนกุนยานะครับอันนี้ก็จะเป็นการวินิจฉัยเบื้องต้นโดยแพทย์ครับอาจารย์คะแล้วโรคชิคุนกุนยามีการรักษาอย่างไรบ้างคะสำหรับการรักษาโรคชิคุนกุนยานะครับก็จะเป็นการรักษาแบบตามอาการนะครับปัจจุบันนี้ไม่มียารักษาที่เฉพาะเจาะจงเช่นถ้ามีการไข้ก็รับประทานยาลดไข้นะครับหรือรับประทานยาแก้ปวดได้นะครับเนื่องจากจะมีอาการที่ปวดข้อที่เด่นดื่มหนึ่งการนอนหลับให้เพียงพอนะครับดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับเพื่อป้องกันนะครับการภาวะขาดน้ำนะครับเนื่องจากในโรคที่มีไข้เนี่ยพบว่าผู้ป่วยบางรายโดยเฉพาะในเด็กอาจจะมีภาวะขาดน้ำได้ดังนั้นการดื่มน้ำให้เพียงพอการอาหารในครบห้าหมู่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในการที่จะรักษาโรคครับอาจารย์คะเราจะมีวิธีป้องกันดูแลตัวเองอย่างไรคะให้ห่างไกลจากโรคชิคุนกุนยาสำหรับการป้องกันนะครับก็คือเรื่องของการกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะเลยครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆดังนั้นถ้าหากที่บ้านนะครับมีเรื่องของน้ำขังนะครับหรือว่ามีพื้นที่ที่มีการระบาดนะครับอันนี้ก็แนะนำว่าให้ทำลายแหล่งน้ำขังแล้วก็ถ้ามีการระบาดจริงๆก็แนะนำว่าให้แจ้งนะครับทีมชุมชนนะครับที่จะไปกำจัดยุงลายขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรายการ TNN Health ค่ะและอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมรายการสดคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทาง TNN นะคะ